จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานเทศกาลหน้าร้อนของชาวญี่ปุ่นนะคะที่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นนั่งริมถนนเพื่อรับประทานอาหารอะไรแบบนี้นะก็มีถังขยะเห็นปะถังขยะเขาจะแบ่งเปลี่ยนน้ำไปมาอันนี้ก็คือหาชมได้ยากนะปกติเราจะไม่ค่อยเจอนุ่นก็นัดเพื่อนนะคะนัดสาวบางคนก็นัดแอลกันนะในงานนี้ก็มาดูเขาผัดยากิโซบะตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตูนนะคะอันนี้พี่ยากาก็มาตักเหมือนกันนี่นะครับมาแล้วนะคุณไดจิผู้สวัสดีครับคุณไดจิชอบเมืองไทยมากสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บชาตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานเทศกาลหน้าร้อนของชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยจะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะในแต่ละเมืองในแต่ละจังหวัดเนาะเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นงานอีเวนต์อะของแต่ละที่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็เป็นงานที่อยู่แถวบ้านเรานะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตอนแรกกะว่าจะไม่มาแล้วเพราะว่ามันร้อนมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะใช่อุณหภูมิ32 องศาเราก็ออกมาเวลาสักประมาณเกือบทุ่มอ่ะใช่ค่ะก็แดดยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าเริ่มร่มแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์มันใกล้จะตกแล้วตอนนี้ปกติงานมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคือรถใช่ไหมหมายถึงของหมายถึงว่างานฟู้ดทรัคอ่ะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะเหมือนตรงแอร์เรียเนี่ยเขาเพิ่งมาเปิดใหม่มันเป็นฟู้ดทรัคใช่ป่ะก็ทำให้เราสามารถซื้อกินได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องเข้าไปเบียดข้างในนะอันนี้ก็เป็นให้ดูบรรยากาศว่าที่ญี่ปุ่นมีอาหารอะไรน่ากินบ้างน่ารักอ่ะรสป๊อปคอร์นเหมือนแบบตามโรงหนังเออจริงๆเนี่ยพี่อบเราไม่ต้องเดินไปถึงตรงด้านหน้าตรงนี้ก็หากินได้ตรงนี้ก็พอแล้วก็อันนี้ราคาน่ารักด้วยนะอันนี้แค่300 เยนอ่ะคาคิโกรินะคะสตรอเบอรี่แล้วเขาก็มีเป็นพวกแบบทอดๆเนาะที่เขาแพ็คกล่องมาแล้วซึ่งกล่องละ500 เยนเขาเรียกว่าจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้เรื่องราคาน่ารักมากก็คือปกติอะค่ะโซนนี้มันจะไม่ค่อยมีร้านค้าเนาะแต่ว่าสำหรับปีนี้อะค่ะเขาก็ขยายพื้นที่ร้านค้านะให้ฟู้ดทรัคมาตั้งนะคะแล้วก็ร้านฟู้ดทรัคแบบขายราคาน่ารักขึ้นนะแต่ก่อนเราเจอแบบ600อะด้านในเนาะตรงนี้แบบน่ารักมากเลยแล้วมีชูโรสมีแบบว่าไส้กรอกเสียบไม้อะไรแบบนี้อุ้ยแล้วเขาก็มีถังขยะเห็นปะถังขยะเขาจะแบ่งใช่ไหมอันนึงคือเผาได้กับอีกอันนึงคือกระป๋องนี่มีคาโมเมะน้องนางนวลน้องนางนวลเป็นคาคิโกริมีหมีมีหมีเป็นเจ้าของร้าน1ตัวหมีชื่อว่าคูมะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาคิโกรินะเพราะว่าทุกร้านเลยเพราะว่ามันร้อนนะมันร้อนมากคนก็อยากกินน้ำแข็งพวกน้ำแข็งใสจะขายดีมากๆนะคะชื่อว่าโอ้อันนี้เขาขายอะไรบ้างเหมือนขายข้าวเนื้อย่างอันนี้ร้านอาหารจีนเนาะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็เลยมาเปิดหน้าร้านใช่มาเปิดบูธหน้าร้านก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะใช่เพราะว่าใช้เทศกาลให้คนมาจับจ่ายแล้วก็เงินก็หมุนเวียนในระบบใช่ไหมใช่แล้วก็บางทีก็ญาติพี่น้องก็มาเจอกันหนุ่มสาวก็มาเดทกันก็เป็นการกับกระตุ้นให้มีความสัมพันธ์มีส่วนร่วมในชุมชนให้สังคมมีส่วนร่วมแล้วก็แบบมาเจอมานัดเดทกันอะไรเงี้ยนะอ่าฮะไปดูข้างหน้าดีกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องเกิดเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนาะหลายๆพื้นที่หลายๆเมืองหลายๆจังหวัดนะคะเขาก็มักจะมีงานประจำปีนะคะซึ่งงานประจำปีเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องใกล้ๆกับเทศกาลโอบงนะคะนี่ให้ดูก่อนเพราะญี่ปุ่นก็มีความสกปรกกันนะใช่ไม่ใช่ว่าสะอาดทุกที่นะก็จะมีพวกบางทีวัยรุ่นไม่ได้ทำตามกฎนะเมาแล้วลืมอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ก็เป็นเหมือนกองอำนวยการใช่ไหมใช่กองอำนวยการนะคะแก๊งเสื้อส้มก็จะเป็นแบบชมรมทำอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะอ่ะมาเรามาเล่ากันต่อเขาว่าจะมีงานเทศกาลที่มันเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลโอบงนะคะของคนญี่ปุ่นโอบงก็คือเชงเม้งคนญี่ปุ่นนั่นเองนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแต่ละบ้านเนี่ยค่ะใครแบบย้ายถิ่นฐานหรือว่าไปอยู่ที่อื่นช่วงโอบงเขาต้องกลับมาบ้านเกิดนะมาไหว้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็ในแต่ละเมืองเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบงานประเพณีนะคะก็จะมีเนี่ยอย่างเมืองที่เราอยู่นะคะเขาก็จะมีงานมัซซิริซึ่งมีการแห่ศาลเจ้าเล็กๆที่เรียกว่าโอมิโกจินะคะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะแต่งรถโอมิโกจิเนาะเรียกว่าแต่ละซอยดีไหมพี่โอ๊คถ้าเทียบของไทยอะนะเหมือนแต่ละหมู่บ้านแต่ละโซนอะเขาจะมีแบบหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4เ
ขาจะแต่งรถออกมาแล้วก็แห่นะคะก็เหมือนเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านเพราะจะมีหัวหน้าชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้โชคดีหน่อยคือมันไม่ได้มีพายุลมแรงนะใช่แล้วก็ปีนี้รู้สึกมันมีถังขยะเยอะขึ้นปีก่อนๆคือมันไม่มีจุดขยะเลยเนี่ยถนนเส้นนี้ทำง่ายๆนะให้ดูปีก่อนๆคือแบบจุดทิ้งขยะคือน้อยมากนะคะด้านหน้านี้ก็คือเป็นรถแห่แล้วแต่ละซอยเรียกว่าแต่ละซอยดีกว่าก็เอามาประชันกันนะคะก็เราก็เลยแบบอยากจะนำประสบการณ์ที่บางทีเพื่อนๆมาไม่ตรงวันนะมาเที่ยวไม่ได้ตรงช่วงหน้าร้อนหรือว่าน้องเที่ยวที่ไม่ได้อยากมาหน้าร้อนได้เห็นใช่ค่ะนี่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นนั่งริมถนนเพื่อรับประทานอาหารอะไรแบบนี้นะเพราะว่าด้านหน้าซ้ายและขวาเนี่ยเขาก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่มีที่นั่งรับประทานอ่ะเขาก็ต้องซื้อแล้วก็มารับประทานแถวนี้แต่เท่าที่ดูอ่ะมันเหมือนมันสะอาดขึ้นนะเป็นปีก่อนๆ นี่คือขยะเละเทะมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าจุดทิ้งขยะมันมีมากขึ้นด้วยเนาะใช่แล้วที่เขาจัดฝั่งเนี้ยก็เพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาเรียกว่าฮงโจกคือเป็นฝั่งดั้งเดิมของเมืองค่ะเวลามีงานเทศกาลอะไรเขาก็จะฝัดฝั่งนี้แต่ฝั่งอีกฝั่งนึงของรถไฟฟ้าก็จะไม่มีงานนะอีกฝั่งนึงรู้สึกจะเป็นงานอีกแบบนึงไม่ใช่งานแห่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนั้นไหมพี่โอ๊ตเป็นทางปีนี้เป็นปีนี้รถแห่เยอะนะมาประชันกันสี่คันเลยใช่เราไปทางขวาไหมให้ดูบรรยากาศนะรถแห่นะเขาก็จะมีเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกันอยู่นะมีกลุยมีคุยมีกลองมีกลับเราก็ไม่ค่อยเห็นรถที่มาประชันกันสี่คันนะเขาก็มาจอดคาไว้เลยนะเพื่อที่จะไปเป็นแบบให้ทุกคนมาเยี่ยมชมกันนะครับก็อันนี้ใจเพื่อนๆดูนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะบริเวณถนนเส้นนี้เขาจะมีเสาไฟใช่ไหมแต่ว่าเขาจะไม่มีสายไฟระยงระยางระหว่างกันนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้เขาพิแพสำหรับงานเทศกาลเนาะก็ทุกครั้งที่มีงานเทศกาลนะคะเราจะเห็นว่ารถแห่เขาจะทำสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่แบบมีสายไฟพาดผ่านระหว่างถนนน่ะมันก็จะทำให้รถผ่านไปไม่ได้ซึ่งในชุมชนของญี่ปุ่นนะคะหลายๆถนนนะที่เป็นเส้นทางแห่รถเนี่ยเขาก็จะเหมือนแพลนอะวางแผนมาแล้วว่าไม่ให้มีสายไฟนะคะนี่แล้วก็พาเพื่อนๆมาดูโอมิโกจินะคะก็วันนี้เองนะหลายๆเมืองก็จัดงานเทศกาลแบบนี้เหมือนกันนะพี่โอ๊คใช่ก็ตอนแรกก็ชวนเพื่อนมาชวนมาเที่ยวเจจินอะนะเจจินบอกว่าแถวบ้านก็จัดเหมือนกันก็เลยโอเคไม่มาอันนี้ฮงโจเนี่ยเป็นของบ้านเราอ๋อมีละครลำด้านหน้านะคะเขาก็มีการลำนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีผู้ลำอะเขาจะใส่หน้ากากนะคะหน้ากากเปลี่ยนหน้าไปมาอันนี้ก็คือเราจะไม่ค่อยเจอเหมือนเป็นแนวตลกอะนะเพราะว่าดูจากหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องใส่หน้ากากนี้ทำตัวตลกตลกนะเขาบอกหน้ากากโจรไหมเป็นหน้ากากโจรหรือเปล่าก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เหมือนกับแต่ละชุมชนเขาก็มาแบบปะทะกันนะถ้ามันมีทีมกลองทีมอะไรเสียงมันก็จะตีกันนิดนึงคือเราสงสัยว่าเขาตีเพลงเดียวกันหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าคนที่นี่ก็คือเหมือนกับแน่นมากเพราะว่าเขาเลิกนับยอดผู้ป่วยโควิดแล้วก็เลิกสนใจว่าโควิดเป็นโรคร้ายแรงแล้วนะใช่เหมือนเขาแบบไม่ได้มาเที่ยวหลายปีนะคะพอปีนี้มีงานเนี่ยคนก็จะออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งเราเลือกออกมาเวลานี้เพราะว่าแบบ1ไม่ร้อนนะคะ2ก็คือคนน้อยลงแล้วมีให้ดูบรรยากาศด้านซ้ายและด้านขวาของถนนเนี่ยเขาก็จะค้าค้ำไปด้วยร้านค้านะคะที่จำนวนคนมหาศาลเราก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะสามารถแบบแวะซื้ออาหารรับประทานได้หรือเปล่าแต่ก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ
ซึ่งงานมัสริเหล่านี้นะเขาก็มีความหมายสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เหมือนได้เข้าสังคมอ่ะเป็นงานออกสังคมของเด็กๆเนาะก็เนี่ยจะเป็นเด็กๆที่แต่งยูกะตะวัยรุ่นเด็กเล็กๆเด็กวัยรุ่นนะคะอย่างเด็กวัยรุ่นก็นัดเพื่อนนะคะนัดสาวบางคนก็นัดแอลกันนะในงานนี้ส่วนอาหารเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าวาไรตี้มันจะไม่เยอะมากหรอกไม่ว่าจะไปมัสริที่ไหนนะที่ไหนเมืองไหนเนี่ยเมนูก็จะคล้ายๆกันอย่างเช่นสายไหมนะคะมีน้ำแข็งสายมีเนื้อเสียบไม้ย่างโอโคโนมิยากิทาโกยากิยากิโซบะนะคะมีช็อกโกบานาน่าก็คือกล้วยชุบช็อกโกแลตบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้เดินเลยนะก็ไหลไปเลยใช่ค่ะแล้วจะเข้าไปกินก็กินลำบากไหมมันกินไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่คือตอนแรกเมื่อกี้ชวนมาเพื่อนทางบ้านนะแต่จวนเขามาก่อนเพราะว่าเขามีลูกเล็กน้องลูกเล็กก็แบบกินข้าวเป็นเวลาจวนบอกว่ามาแวะร้านอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบมันไหลไปตามทางนะคะและอย่างก็คือแต่ละร้านเขาก็มีคิวนะคะมีอาหารอะไรอีกนะก็อาหารมีประมาณนี้แล้วก็มีแบบจังไงบัตเตอร์ก็คือแบบเป็นมันอบเนยหรือว่าแบบมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยซึ่งเมนูมันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้มันจะไม่เหมือนอารมณ์แบบตลาดจอร์ดแฟร์เหมือนบ้านเราอะนะที่เมนูมันจะวาไรตี้ใช่อันนี้ก็คือแบบจะซ้ำๆอย่างเช่นยากิโซบะก็จะมีประมาณแบบ 3-4 ร้านเหมือนกันนะคะมีเบตตี้คาสเตล่าอันนี้มันเป็นขนมไข่นะคะซึ่งเข้าไม่ถึงร้านค้านะทุกคนก็เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะคะจริงๆตัวมันฝรั่งที่ตัดเป็นรูปนี้แล้วทอดได้คล้ายๆของเกาหลีเลยนะไปดูใกล้ๆคือถ้ามาเที่ยวงานแบบนี้สิ่งที่เราห้ามพลาดเลยนะคะก็คือพัดลมผ้าเช็ดหน้าต่างๆนี่อันนี้มันฝรั่งนะคะมันจะมีความสปริงเกิลอันนี้ที่เมืองไทยก็มีนะแล้วเขาก็ทอดกันร้อนๆตรงนี้เลยอันนี้ร้านทำสายไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสายไหมบ้านเราก็มีนะแค่ไม่มีโรตีนะก็หยอดน้ำตาลเข้าไปแล้วก็แกว่งนะครับให้ตัวน้ำตาลมันเกิดเป็นใยขึ้นมาเป็นสายไหมคนละแบบกับโรตีนะไฟมันอาจจะกระพริบหน่อยนะเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปนะนี่นะครับคนเยอะมากค่ะทุกคนประชาชนล้นหลามด้านซ้ายและด้านขวานะคะเขาก็จะมีทั้งของกินแล้วก็เป็นของเล่นนะของเล่นก็เป็นลักษณะเกมเนาะอันนี้เหมือนจับฉลากนะใช่เป็นเกมครั้งละ500อะไรเงี้ยให้เลือกไม้มา1อันนะเขาก็จะมีวิธีการเล่นอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนงานวัดบ้านเราอะนะนี่จับไม้มาแล้วก็เลือกฉลากนี่อันนี้ตักลูกแก้วนะคะตักหินตักพวกลูกแก้วอะไรเงี้ยน่าจะมีตักปลานะใช่ใช่คล้ายๆงานวัดบ้านเรานะใช่โอ้ชูรสน่ากินนะนี่โอ้เฮ้ยใช่ไหมคนไม่เยอะด้วยแต่อาจจะไม่อร่อยถ้าคนไม่เยอะแต่พอดีคนเยอะก็ไม่อร่อยก็เคยเจอตรงนี้ติดแถวเขาต่อต้องออกเดี๋ยวเราต้องไปกันต่ออันนี้เราก็ฝ่าฝูงชนมาให้เพื่อนๆดูนะครับผลไม้อันนี้ผลไม้แช่เย็นนะสับปะรดใช่สับปะรดรู้สึกเขาจะนำเข้าจากไต้หวันเพราะญี่ปุ่นเขาปลูกเองไม่ได้นะปลูกเองได้ที่โอกินาวาอันนี้ก็แบบเป็นพวกงานตักตักฉลากนี่แถวทาโกยากิยาวมากเลยนะอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นฐานเลยนะใช่มีทุกร้านมีทุกงานทุกงานอย่างน้อยอันนี้กล่องละ600เยนอย่างน้อย5ล้านถึง6ล้านใช่อันนี้อะไรนี่คืออะไรนะทาปิโอกะไอ้อชาไข่มุกชานมไข่มุกใช่อันนี้ก็ยากิโซบะนี่ก็น่าจะมีเกิน10ล้านนะยากิโซบะนะเนี่ยมันก็จะขายซ้ำๆกันเนี้ยแหละถ้าดูแถวเนี่ยแถวยาวมากเลยวัยรุ่นเขาก็อดทนรอได้นะ
ามาออกเดทกันไหมเขาก็แบบว่ามีอะไรได้ยินคุยกันอะไรเงี้ยนะโอ้สงสารเบบี้เบบี้เล็กๆนะฮะลูกเล็กเด็กแดงช่วยผัดให้จะเป็นลมไหมเบบี้เดี๋ยวจะมีแต่เด็กอันนี้ง่วงแง่ง่วงง่วงนอนแล้วง่วงแง่นะคะเป็นอาหารจีนเด็กก็ร้อนอ่ะเนาะผู้ใหญ่เรายังร้อนเลยแล้วเขาอยู่ในรถเข็นแล้วมันอยู่ในพิกัดล่างไงอันนี้ระหว่างที่เราเดินชมวิวแบบร้านค้านะเราก็เห็นท้องฟ้าในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะเหมือนอนิเมะทั้งที่ตอนนี้แบบใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะแต่ฟ้ายังไม่มืดนะอันนี้เราก็รถติดแล้วใช่ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่แต่เริ่มหอมเลยทุกอย่างมาเลยพี่อ้อมหิวแล้วแหละเราว่าเป็นไงบ้างมาเป็นงานรอบที่เท่าไหร่ละจำไม่ได้มาหลายรอบมาทุกปีมาจนเบื่อเอาจริงๆคือตอนแรกกะว่าจะไม่มาแล้วว่าเพราะว่ามันร้อนแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถซื้ออะไรได้นะเหตุผลก็คือแบบคนมันเยอะมากจริงนี่นะคะก็เป็นบานาน่าช็อกโก้นะคะเป็นขนมยอดฮิตเนาะที่เขานำผลไม้ก็คือกล้วยนะเอามาดิบช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่แล้วก็แต่งหน้าขายนะคะซึ่งมีทุกงานเทศกาลและที่สำคัญร้านไหนขายน้ำเนี่ยจะขายดีมากๆนะคะเพราะว่างานเนาะมันมีของกินเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านน้ำเนี่ยจะขายดีและยิ่งอากาศร้อนนะคะยิ่งขายดีมากๆอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นผลไม้เครื่องน้ำตาลนะคะร้านนี้เขามีโปรโมชั่นเนี่ยนะจังเกนนะคะก็คือเป่าหญิงฉุบนี่เป็นบวยเครื่องน้ำตาลนะคะมีสับปะรดเครื่องน้ำตาลมีส้มแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะคะหลายๆร้านเขาชอบแบบว่าเป่าหญิงฉุบถ้าชนะอาจจะได้ฟรีหรืออาจจะได้เพิ่มอีกอันอะไรเงี้ยแล้วแต่โปรส่วนอันนี้ก็ทาโกยากิ全然違うよあいつ。全然違うよ。もうちょっと話したかった。ร้อนมากทุกคนบางทีเราก็ไม่สามารถจะบรรยายได้หมดนะนี่โมจิโมจิโพเตโต้ก็คือเป็นโพเตโต้แบบว่านุ่มหนึบนุ่มหนึบนะนุ่มก็คือมันฝรั่งทอดเป็นอาหารสไตล์อเมริกันเนี่ยแหละก็จะมีซอสต่างๆนะคะให้เราเลือกอันนี้ตักปลาทองนะกินเกี่ยวนะอ๋อตักปลาทองก็คือที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นการละเล่นพื้นบ้านเขาอ่ะใช้ช้อนกระดาษเออใช่จะใช้ที่ช้อนกระดาษบ้านเราก็มีนะอันนี้เขาให้แบบ1ครั้งนะคะ400เยนก็ฝึกความรวดเร็วคนแน่นมากเข้ามาใช่คนรวดเหมือนมันมีโรงเรียนสอนตักปลาทองด้วยนะส่วนอันนี้นะคะเกซูริอิชิโกะก็คือเขาเอาสตรอเบอรี่อะเอาไปฟรีซพอฟรีซเสร็จแล้วเขาก็มาทำเป็นเหมือนแบบน้ำแข็งใสอะซึ่งอันนี้สาวแซ่บชอบมากมีหลายร้านนะแล้วก็คิวยาวด้วยเนี่ยมันก็เหมือนแบบสตรอเบอรี่บิงซูนะคะแบบนี้ขายดีมากแล้วก็ราดตรงก้นหวานซึ่งอันนี้เขาบอกว่าใช้สตรอเบอรี่ 100% นะแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ใส่น้ำแข็งเลยเพราะว่าใช้ตัวสตรอเบอรี่ไปฟรีซเป็นในช่องแข็งแล้วก็มาปั่นนี่คือโอโคโนมิยากิใช่แต่ทำไรเราเห็นข้างล่างแล้วแบบเฮ้ยผัดไทยสงสัยเราคงจะหิวแล้วตาลายส่วนอันนี้นะคะด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นเกมจับเชือกนะคะเขาก็จะมีเชือกด้านนึงเนี่ยผูกกับพวกของรางวัลส่วนอีกด้านนึงก็คือให้ลูกค้านะดึงว่าเราจะไปเจอของรางวัลอะไรนะคะก็เป็นการละเล่นเป็นเกมของคนญี่ปุ่นนะตามเทศกาลต่างๆคนเยอะมากจริงนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วอะปีที่แล้วคนยังไม่เยอะขนาดนี้ส่วนอันนี้เบบี้คาสเตล่าก็คือเป็นขนมไข่นะคะของญี่ปุ่นเขาจะไม่มีไส้ด้านในเนาะขอแซมเขาไปกินของเกาหลีเขาจะมีไส้อยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็เขาแคะตรงนี้เลยค่ะอันนี้เหมือนเป็นรสอะไรอะคาราเมลปะน่ากินจัง
อันนี้ก็เป็นร้านหยิบลูกบอลของเด็กๆนะคะเด็กๆชอบอ้าวเนื้อย่างมาแล้วอะไรนะกิ๊บร้านเนื้อย่างเสียบไม้นะคะพี่ยกชอบมากร้านแนวนี้อ๋อยังไม่ขายเนาะเพิ่งมาของอาจจะเพิ่งมาส่งส่วนนี้นะอันนี้มันฝรั่งทอดโปเตโต้อ่ะร้านนี้พลิกเหมือนเราเคยซื้อไปทิ้งป่ะใช่ไม่ได้ใช้เลยนี่อันนี้ก็คือเป็นการผสมพริกนะคะสไตล์คนญี่ปุ่นที่เวลาเราไปกินตามพวกร้านข้าวอะนะหน้าเนื้อย่างอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าพริก7ชนิดก็คือจะผสมพวกสมุนไพร7ชนิดนะคะอันนี้ผสมสดๆหอมมากบริเวณนี้ก็คือศาลเจ้านะคะเป็นศาลเจ้าในเครือของฮิคาวะเนาะซึ่งศาลเจ้าฮิคาวะเขาจะมีหลายสาขามากเลยนะในไซตามะก็มีหลายที่นะคะแต่ว่าศาลเจ้านี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟของแถวบ้านเราอะนะของเมืองอาเกโอะนะคะถ้าหากพอเราเดินเข้ามาในศาลเจ้านะคะเราจะเห็นเขาจะมีซุ้มซึ่งศาลเจ้าญี่ปุ่นอะเขาจำหน่ายสาเกด้วยนะสาเกก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าอะไรพี่อบบอกว่าสาเกก็เป็นเหมือนกับเครื่องดื่มที่ทำให้เข้าไปใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นอ่าฮะคนอุบายในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าในสมัยก่อนคนญี่ปุ่นเขาก็ปลูกข้าวเยอะมาทำเหล้าทำเกษตรกรรมนะคะแล้วก็แปรรูปใช่ก็จะเห็นว่าตามอะไรอะตามศาลเจ้าต่างๆบางทีจะเห็นถังใหญ่ๆเนี่ยถังที่เป็นใส่เดี๋ยวไปพาไปดูเพราะว่าเขาจะใส่สาเกใช่ไหมไหนถังนู่นเหมือนหมักเอาไว้เงี้ยที่เสียงที่เราได้ยินนี่ก็คือเสียงนกกระจิบนกกระจอกไปดูนะจ๊ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นว่ามีเขียนว่าเป็นสาเกนะขอไหว้หน่อยเดี๋ยวสาวแซ่บขอไหว้หน่อยนะครับไม่มีเหรียญอันนี้ก็เป็นการละเล่นนะคะที่แบบชอบมีตามงานเทศกาลนะคะเด็กๆเขาก็จะตักพวกตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตูนนะคะอันนี้ฮิเดกะก็มาตักเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะว่าแบบมันฮิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็อิชิโกะโกโอรินะคะก็เป็นไอเนี้ยสตรอเบอรี่บิงซูอยากจะซื้อเลยเนี่ยเริ่มร้อนด้านนึงก็มีเซนไดเซนไดจูดาอันนี้คืออะไรชีสบอลก็อันนี้เริ่มเป็นขนมสมัยใหม่นะคะเป็นขนมปังทอดแล้วก็ด้านในมีชีสตอนนี้เราก็เดินต่อเนื่องนะคะผ่านศาลเจ้ามาแล้วก็แต่ตรงนี้เริ่มโล่งแล้วนะเริ่มโล่งเพราะว่าอะไรร้านนี้ขายหมดแล้วไงคนก็จะเริ่มโล่งนิดนึงดูข้างหน้าน่ารักมากเลยเด็กขี่คอพอแล้วแบบว่าเจอเพื่อนทักกันเมื่อกี้นะนี่หน้ากากนี่ก็เป็นที่นิยมนะใช่หน้ากากนะคะอันนี้เป็นหน้ากากสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมอ๋อเขามีแบบพวกมนุษย์ยอดมนุษย์ด้วยนะแล้วก็มีแบบเซรามูนอะไรเงี้ยเด็กๆก็ชอบอยากซื้อไปแต่งบ้านเนี่ยมาริโอก็มีด้านนู้นมีเนื้อย่างนะแต่คนเยอะมากเลยไม่กล้าซื้อเลยใช่แถวยาวแถวยาวมากต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะเขาจะมีความอดทนในการต่อคิวมากๆนะเหมือนถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กนะอย่างแบบงานพวกงานเทศกาลเหล่านี้ใช่ไหมคนก็จะแบบไปต่อคิวเพื่อซื้อของไงก็ถูกฝึกมาเหมือนจะมีไก่ทอดด้วยนะคาราเกะก็มีใช่เป็นเมนูที่แบบเด็กๆรับประทานได้ยากิโซบะร้านนี้นะแถวยาวมากเลยตอนแรกก็คุยกับพี่อบเนาะว่าเราก็ซื้อยากิโซบะมาเดี๋ยวผัดจากบ้านมาใส่กล่องแล้วมานั่งกินแต่มันไม่มีที่นั่งอะนะโอ้ร้านนี้ไม่เยอะนะเดี๋ยวลองดูหน่อยทำมานานแล้วอันนี้เราก็มาต่อคิวนะคะเพื่อซื้อเนื้อวัวย่างนะคะเป็นเนื้อวัวเสียบหมาย่างอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่แบบเรามักจะเจอนะอันนี้ฟิวฟิวบอกว่าได้กลิ่นก็รู้สึกว่าอร่อยอันนี้ไม้ละ600เยนนะคะแต่งงมากว่าแบบทำไมคิวไม่ยาวหรือว่าแบบ
คนมันสับสนกับร้านยากิโซบะข้างๆไงโอโคโนมิยากิเพราะแถวมันซ้อนกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเขาว่าย่างเนื้อง่ายๆเลยนะทุกคนแล้วก็เอาเหล็กอะมาทับใช่ป่ะแล้วเขาก็จะโรยพริกไทยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในพริกไทยมันมีผสมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย600 เยนร้อนมากยืนหน้าเตานี่นะครับมาแล้วนะไก่ย่างชิมเลยชิมท่ามกลางรถแห่รถแห่มาพอดีใช่ไหมใช่อาจจะเป็นหารถแห่แป๊บต่ออ้าวเป็นไงระหว่างไปดูรถแห่ก็กลับมาดูก็รสชาตินะมันก็จะแบบกรุบกรุบหน่อยอ่ะคือไงกรุบกรุบเด้งเด้งนิดนึงอ๋อเค็มหวานมันเผ็ดรสชาติโอเคกลมกล่อมแต่ว่ามันจะเค็มนิดนึงเพราะเขาโรยเกลือเข้าไปอ๋อเป็นพริกไทยผสมเกลือนั่นเองจะถามว่ามันเหมือนเนื้อจริงไหมก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนมากนะอ้าวแล้วมันเป็นเนื้อปลอมหรอเนื้อจริงนี่แหละแต่ว่ามันแปลกๆมันกรุบกรุบอ๋อมันอาจจะเป็นเนื้อบดอะไรอย่างงี้ป่ะเนื้อบดผสมแล้วเขามาแบบทำให้มันเป็นแผ่นแต่ก็อร่อยนะถามว่าอร่อยก็ใช้ได้เลยโอเคค่ะไปกินก่อนนะระหว่างที่รอพี่อบลุงรับประทานนะคะเราก็มาดูเขาผัดยากิโซบะตรงนี้นะคะไปกันต่อมีรถแห่ผัดเข้ามาอีกขบวนนึงแล้วเดินตามรถไปเลยนะเดินง่ายจริงๆพอเดินตามรถไปนี่แบบว่าเดินง่ายมากมันมีรถนำขบวนเดินสบายจริงนะอันนี้กำลังแบบว่าฟังสัญญาณนะคะที่เขาส่งให้คนเขียนรถนะเนี่ยอย่างที่สาวแซ่บบอกว่าถนนเส้นนี้ซ้ายและขวานะมันไม่มีสายไฟพาดผ่านนะคะเพราะว่ารถแห่เขาสูงเนาะรถแห่เขาสูงเนาะเนี่ยเขาก็จะไปได้แบบไม่ติดส่วนซ้ายและขวานะคะเขาก็มีอาหารขายเหมือนเดิมนะคะเมนูซ้ำกันเดินมายังไม่เจอเมนูใหม่ถ้าเจอเมนูใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่อะไรน้ำมะนาวน้ำมะนาวคั้นนะคะเพราะหน้าร้อนนะน้ำมะนาวนี่เป็นเหมือนตัวแทนหน้าร้อนร้านนี้ก็ทาโกยากินะคะเขาเคลมว่าเป็นแบบทาโกใหญ่จริงไหมทาโกะไม่ใหญ่แต่ไอ้ลูกที่เขาย่างมันใหญ่หลอมหลวงคือที่ญี่ปุ่นถ้าเรามาซื้อทาโกยากิเนี้ยเราจะได้เจอแบบปลาหมึกชิ้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เป็นซัตสึมาอิโมะใช่เป็นมันทอดคิดถึงกล้วยแขกบ้านเราเลยส่วนนี้ก็ตักหินอีกแล้วนะคะได้รับความนิยมมากหมดใจเจ็บเอาแตงกวาเสร็จไม้ก็มีต้องเหมาะกับการกินหน้าร้อนนะเพราะมันมีความเย็นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าแตงกวามันจะมีจุยซี่อะนะเขาบอกว่ากินแล้วมันจะทำให้แบบใช่ค่ะสวัสดีครับใช่บนนี้ก็มาเจอเพื่อนร่วมจิ๊บนะใช่
คุณไดจินะคะเป็นคนญี่ปุ่นนิฮงจินเดเสือเนี่ยคุณไดจิผู้สวัสดีเขาคุณไดจิชอบเมืองไทยมากไปเมืองไทย5โกไกโกไกคืออะไรเดเสือเนี่ยไปเมืองไทย5ครั้ง5ครั้งโดโกนิอิกิมาสกะบางกอกเชียงใหม่ค่ะนครพนมนครพนมมีเพื่อนครับมีเพื่อนมีเพื่อนคนไทยที่เมืองไทยใช่ไหมคะโอ้ไทยโกสุโกยคุณเลชิกัตตะก็กูเซนเดสเนี่ยอ๋อตัวนี้ดีใจมากนะคะระหว่างที่เราเดินเราก็ได้เจอคนญี่ปุ่นที่ชอบเมืองไทยเพราะว่าได้ยินเราพูดภาษาไทยนะคะเป็นเหมือนแบบน้ำอัดลมเนาะเขาก็จะมีรสพีชเมลอนอิชิโกะโคล่ามังโก้ก็คือเดี๋ยวเขาจะอัดลมส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนงานวัดอันนี้คืออะไรอ๋อจับฉลากจับฉลากนะคะโอ้อันนี้ก็เริ่มจะสุดแล้วนะร้านค้าใกล้จะหมดแล้วนะพี่โอ๊คอืมหลายร้านขายเกลี้ยงหมดแล้วใช่แล้วอันนี้มีอะไรอ่ะบิงโกบิงโกเกมด้วยพี่โอ๊คข้างหน้าบิงโกเกมนะคะนี่มีบิงโกนี่ไงไม่ใช่ครั้งละ500เยนอันนี้เป็นเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรนะพินบอลนะพินบอล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 ลัคกี้บอลครับสกรีนตุรกีตุรกีตุรกีซื้อแบบให้แต่ไม่ให้แถวยาวนะอีทูพีอันนี้ก็เป็นร้านสเต็กไก่นะคะซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นเมนูนี้มากนักนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยแล้วก็แถวยาวมากอันนี้ก็คือเป็นร้านค้าที่อยู่ปลายถนนแล้วนะเรียกว่าสุดถนนดีกว่าเนาะนี่ไงตักปลาทองเขาว่าจะใช้แบบว่าที่ตักมันเป็นกระดาษเนาะพี่อ๊อฟเอาไหมล่ะชาเลนจ์ไหมแต่ตักไปเราก็ไม่รู้จะเอาปลาทองไปทำอะไรคือด้วยความที่มันเป็นกระดาษอะเวลามันโดนน้ำมันก็จะแบบยุ่ยเร็วใช่ไหมนี่ก็เหมือนแฟนชายเลยนะมีเหมือนกันหมดดูน่าสนุกอะมันต้องใช้อะไรวะทักษะแบบข้อมือด้วยความรวดเร็วต้องอย่าให้มันต้านน้ำต้องใช้แบบบางๆขอตักกับผิวน้ำเอาไหมแถวยาวไหมนี่โอ้นี่แถวยาวสงสัยเราจะไม่ได้กินอะไรแล้วแหละเพราะว่าแถวมันยาวอันนี้คือเขาเก็บทอดเอบิเซนนะคะก็เซมเบ้นั่นเองเขาเก็บกุ้งนะคะอันนี้ใหม่ละบานาน่าช็อกโกไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะสุดถนนแล้วจ้าอันนี้ก็เริ่มโล่งแล้วนะใช่บางร้านเนี่ยอย่างเบบี้คาเซล่าร้านนี้แบบปิดละปิดไปแล้วปิดการขายขายหมดแล้วนะครับก็กลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวดูร้านได้กำไรเรียบร้อยดูสตรอเบอรี่ร้านนั้นหน่อยถ้าคิวไม่เยอะเดี๋ยวจะกินเพราะเดินแล้วเริ่มร้อนนะคะคิวไม่เยอะต่อแช่ก็ไปต่อเรียบร้อยแล้วเจ้านมละก่อนนะแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็ราดครีมเรียบร้อยเร็วมากก็ในที่สุดนะคะก็ได้ซื้อแล้วร้านอิชิโกะเราก็กินเหมือนกันทุกปีเลยใช่มันร้อนไงแต่ปีนี้ให้เขาราดนมนะเพราะว่าปีที่แล้วกินแล้วไม่ราดนมเปรี้ยวมากมันคือสตรอเบอรี่ที่เขาไปแช่แข็งฟรีซนะแล้วก็มาแบบสไลด์เวลาราดนมอร่อยกว่าสดชื่นมากสตรอเบอรี่ล้วนฟินมาก500เยนนะคะกับอากาศร้อนๆ30องศาฟินให้ขอบท่านไปกินก่อนนะหลังจากที่กินสตรอเบอรี่อิ่มหนำสำราญนะเราก็กลับมาเดินกันต่ออันนี้ขายอะไรเข้าไม่ถึงอ่ะพี่โยกให้พี่โยกถือดีกว่าอุ๊ยมียิงปืนไม่ใช่ยิงปืนอ๋อยิงปืนใช่ยิงปืนพี่โยกยิงไหมพี่อ๊อฟยิงไหมอันนี้ขายได้ลูกพีชหรอโมโม6ลูก300เยนคือถูกมากนะปกติในซูเปอร์แบบจะแพงกว่านี้เนาะอันนี้ขายถูกมาก
มีเคบับอ่ะโอ้น่ากินจะอร่อยหรือเปล่ามีแต่เนื้อไปดูหน่อยดิแต่ไม่ค่อยอยากกินหรอไม่ค่อยอยากกินก็ไม่ต้องมาจะดูว่ามีอะไรบ้างมีแต่ไก่เคบับก็เป็นอาหารจากตุรกีนะที่แบบแพร่หลายในญี่ปุ่นในยุโรปนะเมืองไทยเมืองไทยน่าจะเริ่มแพร่หลายมีเมืองไทยมีจริงๆรู้จักเคบับครั้งแรกแถวถนนนานาซึ่งมีมานานแล้วตอนนั้นเรียนมหาลัยก็ยังแบบอันนี้ก็ไก่ย่างใช่ไหมใช่โอ้เบบี้คาเซ่าคนเยอะอันนี้ร้านที่7ร้านที่8แล้วมั้งใช่เนี่ยเมนูมันไม่วาไรตี้เหมือนอย่างแบบตลาดนะโอ้นี่เขามีแบบว่าสโมกกิ้งแอเรียตรงนี้นะทุกคนสโมกกิ้งแอเรียอ๋อเนี่ยสูบบุหรี่ตรงนี้ได้นะคือแม้กระทั่งงานมาซูริเขาก็ยังมาทำกันคอให้นะคะปีนี้ถือว่าการจัดการดีขึ้นอันนี้ร้านไข่เล่าใช่ร้านไข่เล่าค็อกเทลอันนี้ก็เป็นกองอำนวยการก็ปิดแล้วนะใช่แล้วโอเคอันนี้เป็นร้านขายบุหรี่นะแบบโลคอลมากเลยอันนี้คือเขาตั้งเพอร์มาแนนต์คือแบบอยู่ถาวรอันนี้ก็สุดแล้วค่ะหมดถนนแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะนี่น้องๆเขาเล่นต่อเก็บเป็นคลิปไว้นะจะบอกว่าในงานเทศกาลนะมักจะมีพวกโคมนะแล้วก็มีสายฟ้าแบบนี้นะครับเป็นกระดาษที่ตัดเอามาห้อยกับเชือกนะคือในศาลเจ้าญี่ปุ่นนะมักจะเจอแบบนี้บ่อยเพราะว่าเป็นการแบบกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเขตแดนเหมือนแบบว่าเป็นสายฟ้าฟ้าเป็นดินแดนของเทพเจ้าส่วนโคมไฟเนี่ยก็คือเป็นโคมไฟของสปอนเซอร์นะคะก็มาเป็นเก็บความรู้ให้ดูกันนะครับส่วนเราก็จะเดินกลับอย่างนี้ใช่ๆไม่งั้นเพื่อที่จะหลบไม่ต้องไปเดินสวนที่เดิมนะใช่ก็จะบอกว่าทั้งซ้ายทั้งขวารถล้ามก็จะเหมือนกันหมดนะโอเคโอเคสรุปกันหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างเจ้าของร้านจะมายืนอยู่นี่นะร้านนี้เป็นร้านเช่าร้านแต่งกิโมโนรวมถึงแบบทำผมด้วยนะคะโอเคสรุปกันนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างงานปีนี้สำหรับงานปีนี้นะก็บรรยากาศก็เหมือนกับทุกๆปีที่เราเคยมานะคะแต่ว่าความว้าวของเราก็คือเราเจอคนญี่ปุ่นโดยบังเอิญเนาะที่เขามีเพื่อนคนไทยพูดภาษาไทยได้แล้วก็เคยไปเที่ยวเมืองไทยนะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเมืองที่เราอยู่อ่ะมีแบบคนชื่นชอบเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ข้อที่2ก็คือแต่ละปีอะค่ะเขาก็จะมีแบบพัฒนาการอะในการปรับปรุงงานเนาะอย่างปีที่แล้วที่เรามาเรามีความรู้สึกว่าแบบขยะมันแบบสกปรกมากเลยซึ่งปีนี้เขาพัฒนาดีมากแต่ก็ยังมีขยะอยู่นะคะอย่างที่3ก็คือถ้าเรามาช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะได้เห็นพวกเด็กวัยรุ่นเนาะเด็กประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายรวมถึงเด็กมหาลัยที่แบบเขามาออกสังคมกันนะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยงานที่จะให้เด็กๆเขาเข้าร่วมอ่ะมันมีไม่กี่งานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเนี่ยหน้าร้อนนะคะเทศกาลพวกมาซึริต่างๆเนาะก็เด็กๆ เขาก็จะได้ออกมาสังสรรค์กันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เองแม้แต่แบบผู้ใหญ่บางท่านก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานนะคะแล้วอีกอย่างคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ไม่มีงานเหล่านี้ใช่ไหมมันก็เพิ่งแบบกลับมาจัดนะคะก็เลยทำให้ปีนี้รู้สึกคึกคักมีสีสันนะคะอีกอย่างประกอบก็คืออากาศร้อนมากแต่คนก็ยังออกมาแล้วก็มีร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโซนฟู้ดทรัคค่ะก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ลองหางานอีเวนท์ที่มันเป็นโลโก้แบบนี้ที่แทบจะไม่มีคนต่างชาติเลยนะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศความเป็นโลโก้ที่แท้ทรูนะคะปีนี้ก็สรุปปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่อากาศไม่ได้ร้อนมากร้อนนิดหน่อยร้อนนะแต่ก็ไม่ได้มีพายุเพราะว่าเราใช่เพราะว่าทุกปีเนี่ยเวลามีงานมาซึริเนี่ยแถวบ้านเราอ่ะมันจะมีฝนตกแล้วแบบพายุตลอดนะคะนี่กี่องศาแล้ว31องศาสามสิบเอ็ดเอ๊ะทำไมร้อนเมื่อตอนออกมานะตอนออกมา30 32ตอนออกมา32ตอนนี้ก็จะ2ทุ่มแล้วนะทางงานก็จะใครจะเลิกกันนะใช่ก็ปีนี้จะสังเกตว่าเห็นคนใช้พัดลมมือถือเยอะนะกับทุกคนเลยใช้พัดลมนะคะลูกเล็กเด็กแดงก็มาก็เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนใช่แล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบางไกลเรืองเคียงบางชุมชนจริงถ้าเราอ่ะไม่รู้จักใครเลยนะนอกจากจวนนอกจากเพื่อนสาวเดินอยู่
จอคนญี่ปุ่นแบบได้ยินภาษาไทยไงก็ดีใจก็เข้ามาแต่ก็อารมณ์เหมือนสงกรานต์บ้านเรานะไม่ใช่นะงานวัดเหมือนงานกาชาดงานกระทงเขาจัดกลางคืนเป็นฟีลนั้นแต่จริงเขามีตั้งแต่บ่ายแล้วนะแต่บ่ายมันร้อนมากเราเดินไม่ไหวแต่จริงวันนี้น่าจะมีอาจจะมีฝนในช่วง2ทุ่มเร็วๆนี้นะเขาไปกิฟต์ฟ้าแลบแล้วนะโอเคงั้นเราไปกันนะครับว่าอัปเดตให้อีกปีนึงนะปีนี้เป็นอีกปีนึงที่โควิดก็หายไปแล้วนะก็ไม่ได้หายดีกว่าก็ถูกลืมไปแล้วถูกลืมไปแล้ว จริงๆก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงไม่เบื่อกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย